สนามแข่งรถโบนันซ่าอินเตอร์เนชั่นแนลสปีดเวย์ภายในโบนันซ่ารีสอร์ทเขาใหญ่ตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเจ้าหน้าที่จากกองทัพภาคที่2ตรวจสอบพบบุกรุกพื้นที่ป่าไม้สงวนแห่งชาติป่าเขาเสียดอ้าเขานกยูงเขาอ่างหินและพื้นที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.รวมถึงบุกรุกลำรางและทางสาธารณะบนทั้งหมดเนื้อที่166ไร่2งาน 40.6 ตารางวาแยกเป็นพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ์นส3ก.ซึ่งเป็นหลักฐานที่ทางโบนันซ่านำมาแสดงจำนวน6แปลงรวมเนื้อที่56ไร่3งาน 2.9 ตารางวารับผิดชอบโดยที่ดินจังหวัดนครราชสีมาบุกรุกพื้นที่สวนป่า36ไร่2งาน38ตารางวาบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน12ไร่3งาน 14.3 ตารางวาบุกรุกพื้นที่สปก57ไร่1งาน 42.4 ตารางวาและบุกรุกลำรางสาธารณะ4ไร่43ตารางวาขณะที่พลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลผู้บังคับการบก.ปทส.ระบุว่าขณะนี้ได้สอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากนั้นจะส่งเรื่องให้อัยการดำเนินคดีต่อคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ซึ่งนี่ถือเป็นปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างจริงจังที่เห็นผลเป็นรูปธรรมครั้งแรกต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนได้เข้าตรวจสอบบ้านพักตากอากาศของผู้ประกาศข่าวชื่อดังภายในโครงการ Moon Dance เขาใหญ่ Resident ถนนธนรัฐอำเภอปากช่องมีโฉนดอยู่ในที่ดินของสปก.โดยพบว่าสร้างทำนบกั้นลำห้วยฟ้าผ่ามีความผิดในการบุกรุกลำรางสาธารณะและยังพบว่าโฉนดของโครงการรุกล้ำพื้นที่ป่าไม้ถาวรชื่อว่าป่าเขาใหญ่และล่าสุดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติให้ยึดเอกสารสิทธิ์แล้วและมอบหมายให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดซึ่งในกรณีที่กรมที่ดินไม่เพิกถอนนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.จะตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คนใดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่แล้วรายงานไปยังปปช.เพื่อเอาผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้านความคืบหน้าในการตรวจสอบโครงการคีรีมายาแหล่งข่าวจากคณะปฏิบัติการพิเศษของกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าถูกตรวจสอบใน2ส่วนคือ1มีการเปลี่ยนแปลงลำรางหรือร่องน้ำสาธารณประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาตหรือไม่และ2มีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบรุกล้ำเข้าไปในที่ดินสปก.กว่า600ไร่หรือไม่เป็นอำนาจของสำนักงานที่ดินอำเภอปากช่องและปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาจะต้องร่วมมือกันตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่มีความคืบหน้าการดำเนินงานเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในช่วงเดือนเดียวกันเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าตรวจสอบเนื้อที่85ไร่34ตารางวาของภูธนดิษฐ์รีสอร์ทเขาใหญ่บ้านซับน้ำเย็นหมู่ที่14ตำบลปากช่องอำเภอปากช่องโดยเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนว่าบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงพญาเย็นพื้นที่อนุรักษ์โซน4โดยระบุความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้มาตรา54ฐานก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าเพื่อกระทำการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือยึดถือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติมาตรา14ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์ก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าทำไม้เก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตล่าสุดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงสั่งยึดทรัพย์แล้วและนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งเฉพาะในพื้นที่เขาใหญ่เท่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่พบการกระทำผิดจำนวนมากในอนาคตการตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาลที่ว่าตราบใดที่ป่าไม้มีความสมบูรณ์งานของเจ้าหน้าที่ก็สิ้นสุดลงทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน